เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมกลับมาอยู่กับ Extreme Super Battle Road นะครับผมด่านที่เท่าไหร่วะ48นะครับเป็นแคทที่คือผมไม่ผ่านไว้เพราะว่าแคทมันมีแต่แบบตัวที่แบบโอ้ยไม่ค่อยไหวนะครับแต่ตอนนี้ได้ป่าเบ ECA มาแล้วนั่นคือแคทลาพิโกนั่นเองนะครับพวกเขาเรียกอะไรพวกเจริญตบโตแบบก้าวกระโดดอะไรพวกนี้เนาะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดผมขออภัยด้วยนะอันนี้ไปแปลตามภาษาอังกฤษมาก็ป่าเบ้ก็มาในจังหวะที่ผมมองว่าดีพอดีนะครับก็คือแบบมันนำได้แล้วก็มันจะได้แบบมีตัวแท้งดีๆในทีมหน่อยมาเดี๋ยวเราไปลุยในด่านจริงเลยดีกว่านะครับว่าไปเล่นงานไปเล่นหน้างานจริงเป็นไงต้องบอกว่าสตีนี้มันตีโคตรแรงเลยไม่รู้ไปตีแรงไปไหนนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูก่อนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนทีมบ้างนะครับไปลุยเลยคือแบบผมเอาไอเทมมาคือกะแบบมึงไม่ต้องตีกูแล้วกันนะดูดิใครขึ้นหรอวะป่าเบขึ้นเมืองกับปริโกโร่หรออืมผมว่าปริโกโร่แทงได้ก่อนใช้นาจิจิเลยว่าป่าเบเราได้อยู่โอเคไปครับแล้วก็โอเคมันตีผมไม่เข้าหรอกมาผมเอาปิกโร่ขอให้ติดสตันพอแล้วถ้าจำไม่ติดมีสตันป่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมายิงเข้าไปโอเคเอามาสตันเหรอลืมแล้วอะไรมาสตันวะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ทันไม่เป็นไรลดพลังโจมตีไปแล้วโอเคเก็บลูกแก้วไม่ได้7ลูกนะเมื่อกี้ถ้าเก็บได้7ลูกจะอันนี้ครับป่าเบซิลถ้าไม่ตายวู้6ล้าน 9เหรอเอาเรื่องเอออีทีสวย6ล้าน 8โคตรแรงเลยคือป่าเบสีม่วงมันเอาเรื่องจัดเลยเพื่อนผ่านไปอย่างไวเลยนะโอเคครับอันนี้ผมว่าเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมหมายความว่าไปกันเลยละกันผมว่าผมจะสตันสีเหลืองดีกว่าลดพลังโจมตีสีฟ้าแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็อันนี้7ลูกผมจะย้ำไปที่สีเหลืองเลยเพราะว่าตัวสีแดงเรายิงสีเหลืองแบบแรงมากนะครับผมประมาณนี้แล้วกันโอเคโคหังลดพลังโจมตีไปเล่นแล้วต้องคำนวณด้วยนะเป็นด่านที่แบบแม่งเอ้ยโคหังลูกโอเคลดพลังโจมตีอีกทีนึงสวยครับโคหังสวยโดนลดพลังโจมตีไป2รอบเนี่ยผมว่าน่าจะเบาไปเยอะแล้วล่ะเป่าเบ5ล้าน8ครับยิงเบิ้ลนะเพราะเก็บลูกแก้ว7ลูกสวยป่าเบ้ของเพื่อนดาวลุ้งด้วยไงล่ะโอ้โหตายเลยปะเฮ้ยโอ้โห3รอบโอ้โหเฮ้ยทำไมผมมาป่าเบ้ ECA เสร็จผมเอามาเล่นคือแบบไม่เล่นง่ายเลยนะสตันไปแต่สตันแค่รู้สึกสตันแค่ตัวเดียวนะโอเคผมว่าคุณลุงปิโกโลคุณลุงปิโกโลแทงได้นะครับอันนี้มันโดนลดพลังโจมตีไปเยอะมากผมขอไม่ใช้แล้วกันผมว่าแทงไหวเพราะผมไม่อยากเสียไอเทมนะฮะผมว่าไหวอะผมว่าไหวนั่นไงโอเคคุณลุงปิโกโลลดพลังโจมตีไปอีกสแต็กนึงโดนลดไปเยอะแล้วนะอีกทีนึงโอ้โหเอ้ยเบต้าเมื่อกี้ผมเก็บลูกแก้วได้รู้สึกจะ2ครั้งป่ะเอ้ยโอ้โห3รอบเอาเรื่องแต่เมื่อเตะคิดเลยนะสวยครับโอ้โหมากับดวงเว้ยวันนี้
กตินี่แบบตายเอาตายเอาเลยนะครับโอ้น่าสบายแล้วผมบอกเลยสบายแล้วครับผีไปก่อนเลยละกันนะไม่สนใจทั้งสิ้นโกหังเทิร์นหน้าออกมานะครับเป็นปิกโกโลเป็นเบจิต้าเหรออ่ะผมลดพลังตัวนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บลูกแก้วเก็บลูกแก้วไว้หน่อยดีกว่าว่ะโอเคโกหังลดไปอันนี้แหละผมจะย้ำผมว่าผมจะย้ำสีม่วงให้ตายเลยไม่รู้ว่าจะตายเปล่าแต่พยายามจะเอาให้มันตายนะครับแล้วก็เก็บลูกแก้วโอเค8ลูกได้เบิ้ลนะครับสวยมาว่าสีแดงมันไม่ตายอยู่แล้วไงโอเครถสแต็กสีแดงหน่อยกูหังสวยครับกูหังเฮ้ยทำไมรอบนี้กูเล่นผ่านไวจังวะหรือว่าป่าเบโอ้โหป่าเบ ECA มาเพื่อการนี้เพื่อนไอ้เบจิต้าตัวนี้มันแรงมากเลยนะ6ฐาน3โอ้แถมซิลถ้าไม่ตายของโคตรดีดูดิผมชอบอะตัวเนี้ยเตะผู้หญิงแมนมากอย่างชอบเอ้ยคืองอแล้วเอ้า3รอบไปเลยดิ3รอบไปเลยแหมโอเคตายเลยนะครับจิตใจแตกสลายไปแล้วโอ้โหมึงลิงขนาดนี้เลยเหรอนี่ก็โอเคยิงไปก่อนนะฮะเพื่อไม่เป็นการไม่ประมาทนะครับเพื่อนผมไม่ผมไม่ประมาทนะฮะผมอยากแบบอยากผ่านแล้วผมอยากผ่านแล้วนะครับอยากผ่านแล้วนะครับผมไป7ลูกไหมโอเค7ลูกเบิร์นน่าจะจบเกมแล้วครับน่าจะจบแล้วนะฮะไปฟิกโร่ลดสแต็กอีกนะครับผมสบายสบายครับเดินจีจี้ก็ไปอีกนะครับผมเรียบร้อยครับเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลนะครับเอาไอ้นี่มึงไป ECA หน่อยนะมึงไป ECA หน่อยยังดีนะเพื่อนเลยโอเคเฮ้ยแต่มันจะไม่ตายปุ๊บวะมันถึกอะ2รอบนะ2รอบเราเรียก3รอบไหมไม่3รอบนะครับเฮ้ยมันผมว่าผมไม่ตายหรอกมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าผมไม่ตายผมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าผมไม่ตายวางสักอย่างนะเว้ยวางลดพลังโจมตีไปโกหังต่อยกับคุณโกหังเจอปู่โกคูไม่ใช่โกหังวะไม่จำไม่ผิดเรียบร้อยเฮ้ยรอบนี้คือเทคเดียวผ่านเหลือเชื่อไม่ต้องอัดไมค์ฮอตเดอะเอาเรื่องทีมนี้อุ้ยลาพิโกสนะครับทีมนี้โอ้โหเฮ้ยป่าเบสีม่วงคือดีอ่ะเฮ้ยผมไม่คิดมันจะดีขนาดนี้นะไอ้นี่ผมก็ที่ผมเอามาแบบว่าอะไรวะผมก็เอามาแบบซิลถ้าไม่ตายไงแต่พอหุ้ยผมไม่คิดมันจะดีขนาดนี้นะครับเฮ้ยใครมีตัวนี้ก็ถ้าเกิดมันเข้าเซิร์ฟโกลบอลแล้วก็แนะนำให้ปั้นเลยนะครับเห็นแล้วเมื่อกี้มันดาเมจมันพุ่งพวดมากเลยแล้วก็ลิงก์สกิลกับตัวนี้ค่อนข้างที่ดีมากเลยนะครับอีลิงก์ซึ่งจะเต็ม10ป่ะไอ้นี่กับเนี่ย3ตัวเนี้ยตัวนี้นะครับเพราะว่ามึงใส่แต่งตัวเหมือนกันเลยนะครับลิงก์ดีกันมากๆเลยนะครับโอ้ตัวนี้ถือว่าผมให้ตัวนี้แม่งเกินคาดแล้วยิ่งเจอกับพวก Android พวกเซลล์เมื่อไหร่แม่งยิ่งพังงาดไอ้นี่น่าจะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่น่าจับตามองเวลาเอาไปลงดาบพวก Android Cell Saga นะครับผมโหแรงมากเลยนะแล้วก็ทีมนี้ก็ผ่านแล้วครับสบายใจแล้วเนี่ยผมก็ใครสามารถที่จะเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับเซิร์ฟ J8 นะครับ Rapid Growth นะครับผมก็เป็นด่าน Extreme Super Battle Road ด่าน48ด่านล่าสุดแล้วล่ะนะครับก็
ปวดหัวมากเลยนะครับเพราะแคทแม่งแบบแต่ละตัวนี่ปวดหัวจริงๆเพราะได้ป๋า BECA มาแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ใครมีทีมอื่นที่แนะนำก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆเข้ามานะเขาจะเห็นว่าเอ้ยมันก็มีทีมอื่นนะที่สามารถผ่านได้นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม